งเวลาต่อจากนั้นไปหนีไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริอุ้ยมาอัปเดต iOS 13กันครับเสียงยังไม่ตื่นดีเลยนะครับปฏิทินวันศุกร์ที่20กันยายน20กันยายนแต่2ครั้งหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับผมหลายท่านก็อัปเดตกันแล้วของผมเพิ่งตื่นครับ6โมงกว่าใช้งาน Voice Over เหมือนผมอยู่ไปที่การตั้งค่ากันเลยดีกว่า App Store การตั้งค่าเจอแล้วครับผมแต่2ครั้งเพื่อเปิดเมื่อเจอการตั้งค่าแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาทางสายตานะครับหรือเป็นคนตาบอดเหมือนผมก็เข้ามาที่การตั้งค่าหลังจากนั้นครับปัดขวาไปเรื่อยๆหาเมนูทั่วไปกันเลยครับผมการจับเสียงและการสั่นห้ามรบกวนเวลาหน้าจอทั่วไปเจอแล้วครับผมเจอแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งทั่วไปโอ้โหใครเจออาการนี้เหมือนผมนะครับที่ใช้งาน Watch Over ให้กดปุ่มโฮมออกมาก่อนการตั้งค่าแล้วก็ออกมาหน้าจอโฮมแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งกลับเข้าไปที่การตั้งค่าใหม่แล้วหาเมนูทั่วไปอีกครั้งนึงเสียงห้ามรบกวนเวลาหน้าจอทั่วไปเจอแล้วครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเลือกอยู่การตั้งค่าผมว่าหลายคนที่ใช้ iOS 12เหมือนผมจะเจอปัญหาเดียวกันเมื่อใช้งาน Voice Over นะครับเข้ามาแล้วไปหาเมนูนี้กันเลยครับผมปัดขวาไปครับผมรายการอัปเดตซอฟต์แวร์รายการอัปเดตซอฟต์แวร์1นิ้วแตะ2ครั้งปึ๊บๆเลือกอยู่ทั่วไปปุ่มย้อนกลับตรวจสอบแล้วครับว่ามี iOS เวอร์ชันใหม่มาแล้วครับรายการอัปเดตซอฟต์แวร์หัว iOS 13 Apple Inn ไม่ให้เลือกปัดขวามานะครับ iOS 13มาแล้วจ้า iOS 13 Apple Inn 1.9 GB โอ้โห 1.9 GB กันเลยนะครับเราปัดขวาเพื่อสำรวจกันเลยนะครับ iOS 13เปลี่ยนโฉม iPhone ครั้งใหญ่ด้วยโหมดมืดวิธีใหม่ๆในการเลือกหาและแก้ไขรูปภาพและวิธีใหม่ในการลงชื่อเข้าแอปและเว็บไซต์อย่างเป็นส่วนตัวเพียงแค่การแตะ iOS 13ทำงานได้เร็วขึ้นและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้เหมาะสมทางระบบซึ่งจะปรับปรุงการเปิดใช้แอปลดขนาดการดาวน์โหลดแอปและเพิ่มความเร็วของ Face ID ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์นี้ครับผมหลายท่านก็เช็คนะครับว่าอุปกรณ์ของคุณใช้พื้นที่ในการอัปเดตเท่าไหร่นะครับของผม 1.9 กิกเพราะผมเป็น iPhone 8นะจ๊ะแต่และอุปกรณ์มีขนาดไม่เท่ากันนะครับ https เครื่องหมายทับเครื่องหมายทับ supportapple.com เครื่องหมายทับที่ไรเครื่องหมายทับ h2012เข้าไปที่ลิงก์นี่แหละครับเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะเรียนรู้เพิ่มเติมปุ่มมีปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยแต่เราก็อยากอัปเดตแล้วปัดขวาไปดาวน์โหลดและติดตั้งดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับผม1นิ้วแตะ2ครั้งเลยแต่ถ้าใครใช้งาน VoiceOver แล้วยังไม่เจอปุ่มนี้3นิ้วลูดขึ้นนิดนึงนะครับอาจจะอยู่ด้านล่างก็ได้เมื่อกดตรงนี้ปุ๊บอย่าลืมต้องจำรหัสพาสโค้ด4หลักหรือ6หลักของคุณให้ได้แล้วก็ดาวน์โหลดให้ครบ 1.9 กิกะไบต์นะครับแล้วอย่าลืมรีสตาร์ทให้เขาเข้าสู่หน้าของการบูตขึ้นมามีรูป Apple โดนกัดทางด้านขวาแล้วก็เข้าสู่การใช้งาน iOS 13ไปพร้อมกัน Wi-Fi ต้องมีนะครับต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi และแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 70% กดเลยมั้ยกดเลยมั้ยกดเลยตึ๊ดๆรหัสอุ้ยได้ป้อนสีค่าเดี๋ยวรู้รหัสผมหมดการตั้งค่าข้อกำหนดและเงื่อนไขหัวข้ออุ้ยครับผมใส่รหัสผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่ผมเองก็เปิดเผยไม่ได้นะครับเมื่อกดในส่วนของการดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขขึ้นมานะครับเราก็อ่านให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดยอมรับกันนะครับปัดขวาไปส่งทางอีเมลนี่ครับสำคัญโปรดอ่านข้อกำหนดด้านล่างก่อนใช้อุปกรณ์ iOS ของท่านโดยการใช้อุปกรณ์ iOS ท่านตกลงว่าจะผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขพอดีผมอ่านจบแล้วนะครับปุ๊บก็ปัดขวาไปเรื่อยๆจนยอมรับปุ่มยอมรับด้านล่างนะครับผมอย่าลืมอ่านให้ครบนะครับเพราะเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ iOS จากทาง Apple 1นิ้วแต่2ครั้งยอมรับเตือนข้อกำหนดและเงื่อนไขเขาต้องยืนยันอีกครั้งนึงว่าเราอ่านแล้วแน่ปัดขวามาฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ iOS iCloud และ Game Center ยอมรับนะยอมรับนะยกเลิกปัดขวาไปที่ยอมรับยอมรับปุ่มนะครับจิ้มไปเลยที่ยอมรับปุ๊บไปแล้วและเลือกทั่วไปคราวนี้นะครับเขาก็จะมีการดาวน์โหลดไฟล์นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับเราจะต้องรอ Wi-Fi ต้องเร็วหน่อยนะครับผมแบตเตอรี่มีไว้ให้พร้อมถ้าน้อยกว่า 70% ก็เสียบชาร์จให้เรียบร้อยไปแล้วดีกว่าครับเพราะตอนนี้ถ้าเขาดาวน์โหลดเสร็จเขาก็จะถามว่าเราจะรีสตาร์ทเลยไหมก็รีสตาร์ทกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นอุปกรณ์เพื่อจะเข้าสู่หน้าตาของลูก Apple โดนกัดนะครับเขาก็จะมีการนับเปอร์เซ็นต์
ทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเขาก็จะบูตเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ iOS 13 6 นาฬิกา 18 นาที รายการบนกระแสฐานะ iOS 13 Apple Inn รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ iOS 13 Apple Inn เหลือประมาณ2ชั่วโมงว้าว2ชั่วโมงเลยเหรออุ้ยจะไปทำงานทันหรือเปล่าเนี่ยไปแล้วดีกว่าครับเพราะว่าถ้ารอจนจบเนี่ยไม่ได้ไปทำงานแน่เลยสวัสดีครับผมช่วงเวลาต่อจากนั้นไปหนีไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ย